ของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่24เมษายน2555นะคะภาพรวมตลาดในวันนี้เรามองว่าในส่วนในช่วงนี้เนี่ยตลาดจะค่อนข้างเปราะบางกับปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบในระหว่างวันนะคะเพราะฉะนั้นแรงเหวี่ยงอาจจะมีค่อนข้างมากนักลงทุนอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะคิดว่าวันนี้เซ็ตยังไม่น่าขยับไปไหนได้ไกลนะคะเรามองกรอบเทรดที่1183ถึง1195นะคะโดยแรงกดดันหลักเนี่ยยังคงมาจากปัญหาหนี้ทางฝั่งยุโรปซึ่งยังคงเป็นน้ำหนักมากที่สุดตอนนี้ของตลาดในเชิงลบนะคะจากเมื่อวานนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่เนเธอร์แลนด์นะคะเสนอให้รัฐบาลลาออกหลังจากที่ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวข้องกับการปรับลดงบประมาณนะคะก็อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการจัดอันดับเครดิตของเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ที่ AAA นะคะซึ่งความกังวลใจตรงนี้เนี่ยเข้ามาในช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยได้ส่งผลกระทบให้ตัวตลาดหุ้นของยุโรปเนี่ยร่วงลงไปในอัตราที่ค่อนข้างมากนะคะเกือบทุกตลาดนะคะเมื่อวานนี้แต่ส่วนผลกระทบที่มีต่อข่าวดังกล่าวต่อตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยก็อาจจะดูไม่มากนักนะคะในระหว่างทางอาจจะมากแล้วก็สุดท้ายปิดกลับมาลบแค่ 102.09 จุดนะคะปิดที่ 12,927.17 นะคะปัจจัยหลักยังคงวนเวียนอยู่กับในเรื่องของยุโรปเป็นหลักนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผลการเลือกตั้งในฝรั่งเศสในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะที่เป็นการเป็นผลของการเลือกในรอบแรกนะคะก็ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้คะแนนเสียงที่มากกว่าตัวประธานาธิบดีซาโคซี่นะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องรอผลรอบชิงซึ่งจะมีขึ้นในวันที่6พฤษภาคมนะคะเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่ามีภาพของความไม่แน่นอนแฝงเข้ามานะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการแก้ไขหนี้ของทางยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือว่าตัวฝรั่งเศสเองนะคะนอกเหนือไปจากนี้แล้วก็ยังเป็นเรื่องของความผิดหวังในตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ประกาศออกมาในเขตยูโรโซนรวมไปถึงเยอรมนีด้วยนะคะโดยได้แก่ตัวเลขดัชนี PMI นะคะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมแล้วเนี่ยน้ำหนักก็เทไปในฝั่งของทางด้านยุโรปที่ยังคงมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะเรื่องของแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยต้องบอกว่ายังคงยืนอยู่ทางฝั่งการสะสมหุ้นอยู่นะคะแต่จะเริ่มเห็นการซื้อสะสมในอัตราที่ชะลอลงนะคะอย่างเมื่อวานนี้ซื้อสุดที่ในตลาดหุ้นไทยไปที่796จุด68ล้านบาทนะคะก็น้อยกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาที่สะสมในระดับพันล้านบาทขึ้นไปนะคะในขณะที่ตัวในสัญญาอนุพันธ์เองก็ดูเหมือนจะชะลอการสะสมลงไปเล็กน้อยถึงแม้จะอยู่ทางฝั่งรองอยู่ก็ตามนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนภาพการชะลอดูสถานการณ์อยู่เหมือนกันนะคะโดยในช่วงวัน2วันนี้จะเป็นเรื่องของการประชุม FOMC ของเฟดด้วยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งนักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูมุมมองของเฟดต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะคะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริการวมไปถึงปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปที่กดดันตลาดหรือว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในตอนนี้นะคะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้เรื่องของ QE 3ก็การประชุมเฟดในครั้งก่อนก็ได้ดับฝันในระยะสั้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่จับตาของนักลงทุนมากขึ้นนะคะต่อมุมมองของเฟดหลังจากที่คาดว่าจะไม่มี QE 3ออกมาในระยะสั้นนะคะเซ็นดีเด็กของเราในวันนี้เรามองว่าน่าจะเทรดกรอบจำกัดไปก่อนเพื่อที่จะชะลอดูสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นเรายังคงกลยุทธ์ในระยะสั้นให้เก็งกำไรอยู่ในกรอบไปก่อนนะคะเพื่อรอดูความชัดเจนของปัจจัยให้มีมากขึ้นก่อนนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตคงไว้ที่ 50% นะคะแล้วก็คงหุ้นไว้5ตัวเหมือนเดิมนะคะสมมุติ Advanced Technology CPF KH TTW แล้วก็ตัว Advanced ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ